รุ่งเรืองพอๆกับ7 11ได้แล้วผมก็เชื่อเขานะไอ้นี่ไงฮะรัฐบาลฮะท่านเอาอะไรมาโต้แย้งฮะหนูหลีกเขาทำให้เห็นนะฮะว่าซื้อมาตันละ1,500เนี่ยไอ้15,000ขอประทานอภัยตันละ15,000เนี่ยนะครับกำไรครับทั้งที่โสหุ้ยเต็มไปหมดนี่นะฮะกำไร 3,000 หรือ 4,000 บาทต่อตันนะเอาแล้วเนี่ยชาวนาเขาบอกเลยว่าขนาดนี้ขายข้าวได้แค่ 7,000 ในวันนี้คุณช่วยเขาหน่อยสิครับรับซื้อที่ 15,000 สิครับเนี่ยค่ะกลางคืนเนี่ยต้องนอนเฝ้าเครื่องสูบน้ำนะคะเพราะว่าขโมยขโจรเนี่ยชุกชุมแฝงตัวเข้ามาขโมยเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องช่วงที่ชาวนาช่วงนี้ค่ะชาวนาเนี่ยนอกจากจะเครียดไม่มีน้ำทำนาแล้วเนี่ยนะคะยังเครียดกลัวเครื่องมือทำการเกษตรเนี่ยหายไปซึ่งที่ผ่านมาชาวนาแถวนี้ถูกลักไปแล้วหลายเครื่องนะคะคืนนึงเนี่ยหายกันที 3-4 เครื่องเป็นอย่างต่ำนะคะคิดดูดิเครื่องสูบน้ำนี่ก็หลายเงินนะน่าจะหลายพันจนถึงหมื่นนะค่ะแล้วก็มันไม่ใช่เครื่องเดียวฮะผมดูแล้วแต่ละแปลงใหญ่ๆนี่นะฮะอย่างน้อยต้องประมาณ 4-5 เครื่องก็คือร่วมแสนน่ะแล้วมีค่าจ้างสมมุติถ้าตัวเจ้าของนี่ไม่ได้เป็นคนซื้อเครื่องนะไปจ้างคนอื่นเขาชั่วโมงละ60บาท90บาทหรือ60บาทผมจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้เนี่ย90บาทนะซึ่งก็เป็นเพิ่มต้นทุนเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นการจ้างเขาก็ดีหรือตัวเจ้าของเนี่ยนะฮะซื้อเครื่องมาก็ดีเนี่ยก็ต้องเฝ้าฮะงั้นเครื่องหายท่านคำนึงถึงความลำบากชาวนาหน่อยคือจริงๆผมอยากจะแนะนะเมื่อกี้แนะไปแล้วคือทางสายกลางก็คือให้ชาวนาเขาสูบแต่ขอร้องเขาบอกว่าให้ระดับน้ำเนี่ยพ้นดินสักประมาณ1หรือ2นิ้วผมว่าอย่างนี้ข้าวก็รอดแล้วนะครับแต่หล่อเลี้ยงอย่างนี้ไปตลอดเวลาแล้วน้ำในเขื่อนนี่ก็ยังชะลอไว้ได้อยู่ก็เจ้าของเขื่อนเนี่ยคือหมายความว่าเจ้าของที่เขาดูแลการเปิดน้ำในเขื่อนนี่นะครับเขาบอกว่าเปิดน้ำให้ต่ำกว่าเคิร์ฟรูได้นะครับค่ะทำนาช่วงนี้แสนเหนื่อยเลยนะคะต่อสู้เรื่องน้ำเรื่องหนูระบาดเรื่องราคาตกต่ำสุดท้ายเนี่ยให้มาสู้กับทหารอีกผมว่าชาวนามีแต่แย่กับแย่สุดท้ายค่ะข้าวราคาถูกไม่คุ้มต้นทุนชาวนามีแต่ตายกับตายนะคะไม่ให้สูบน้ำเข้านาฆ่ากันเสียให้ตายซะยังดีกว่าผมว่านะวันนี้สุดทนสุดกั้นแล้วเช้าขอความเห็นใจชาวนาบ้างนะคะนี่ไทยนี่โพสต์ทูเดย์นะใช่ ตีพิมพ์อย่างนี้เลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยด้วยความครบนะฮะหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์เขาสนับสนุนรัฐบาลเขาเชียร์คสช.อย่างมากมายยังออกนอกหน้าเลยแต่นี่เขายังเอามาลงเลยว่าฆ่ากันให้ตายเสียยังดีกว่าวันนี้สุดทนสุดกั้นแล้วขอความเห็นใจชาวนาบ้างรัฐบาลเนี่ยพยายามผ่อนปลนหน่อยนะครับผมเห็นแล้วนะตอนเช้านี่ผ่อนปลนไปหน่อยแล้วเขาบอกว่าถ้าข้าวที่มันตั้งท้องนะอนุญาตให้สูบเข้าไปได้แต่ผมอยากจะอย่าเกินนะตอนแรกก็เวอร์ไปทางนึงตอนนี้ก็เวอร์ไปอีกทางนึงครั้งนี้เนี่ยก็ลองไปถามผู้เชี่ยวชาญดูนะผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญผมเดาคือนึกออกไหมฮะคือเอาน้ำหล่อสักนิ้วหรือ2นิ้วอะเหนือผิวดินเนี่ยเพราะนั้นมันก็ใช้น้ำแบบประหยัดและคุ้มค่ามีประสิทธิภาพสูงสุดฮะวัชรินเกิดเอี่ยมค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลตลิ่งชันอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะบอกว่าเห็นใจชาวนามากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลตลิ่งชันไม่มีน้ำให้สูบมานานแล้วนะคะต้นข้าวก็ทยอยแห้งตายชาวนาต้องปล่อยให้วัวควายเนี่ยลงมากินต้นข้าวแทนหญ้าดีกว่าไถกลบทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ชาวนาตำบลตลิ่งชันทำนากว่า 6,000 ไร่นะคะกำลังยืนตายท้องกลมก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เห็นอยู่ตรงหน้าที่ต้องโทษก็โทษฟ้าดินกลั่นแกล้งเท่านั้นไม่มีใครจริงใจช่วยเหลือชาวนาหรอกที่จริงเรื่องนี้ก็มีส่วนที่เป็นจริงนะครับก็คือว่าปรากฏการณ์เอลนินโญเนี่ยมันส่งผลสะเทือนต่อภูมิภาคนี้ของโลกโดยเพราะนี่ก็คือประเทศไทยนี่โดนตรงๆแต่ประเด็นก็คือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในหน่วยราชการเขารับทราบมาล่วงหน้า 2-3 ปีแล้วว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์เอลนินโญทำไมคุณไม่เตรียมตัวล่วงหน้าเที่ยวไปทำเรื่องอื่นซะจนวุ่นวายไปหมดแล้วทำไมเรื่องน้ำเนี่ยไม่เตรียมตัวล่วงหน้าคุณต้องคาดการเขาเรียกนะฮะกรณีที่เลวร้ายที่สุด the worst case scenario ภาษาฝรั่งแปลว่ากรณีที่เลวร้ายที่สุดไม่มีฝนตกเลยตลอด3เดือนแล้วเราจะแบกรับไหวหรือไม่มันต้องวางแผนขบถกเรื่องนี้เมื่อสิ้นปี56นะฮะก่อนเข้าปี57ที่ซ้ำไปในระหว่างฤดูหนาวนะปี57ต้องถกเรื่องนี้แล้วแล้วก็สิ้นปี57ก็ต้องถกเรื่องนี้อีกเพราะต้องเตรียมล่วงหน้าสัก2ปีผมดูแล้วไม่มีการเตรียมเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยท่านพูดถูกฮะชาวนาตลิ่งชันท่านพูดถูกบอกว่าโทษดินฟ้าใช่เอลนินโญฮะแต่พูดผิดนิดนึงก็คือรัฐบาลไม่ได้เตรียมตัวเลยปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ในลักษณะที่ถูกกระทำอย่างเต็มที่
แล้วมาโทษมาบังคับชาวนาเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องฮะขณะที่ชาวนาจาก6ตำบลของอำเภอผักไห่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยากว่า300คนรวมตัวประท้วงหน้าประตูระบายน้ำราชโดขอให้ชลประทานเนี่ยเปิดประตูระบายน้ำราชโดนะคะช่วยเหลือพื้นที่นาหลายหมื่นไร่ซึ่งแปลงนาของเกษตรกรเนี่ยค่ะได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ได้รับความเสียหายจากการที่กรมชลประทานเนี่ยปิดกั้นน้ำไว้ใครจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในการทำนาทั้งหมดที่ได้ลงทุนไปแล้วไร่ละไม่ต่ำกว่า 6,000 บาทนี่คือเสียงสะท้อนจากชาวนาไทยนะคะที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินศิลปินรวงข้าวใส่แห้งนะคะผมเรียนว่าเปิดให้เขาระบายน้ำไปเถอะครับเอาน้ำไปใช้เถอะครับแต่มีข้อตกลงว่าจะสามารถระบายน้ำไปใช้ได้เท่าไหร่เหนือพื้นดินสักกี่เซนเพื่อให้ข้าวอยู่รอดได้สามารถที่เก็บเกี่ยวข้าวได้อย่าไปใช้ความรุนแรงกับเขาเลยครับแล้วคุยนักศึกษาที่นี้คนไทยน่ารักจะตายไปถ้าคุยกันดีๆนะฮะผมว่าเขายอมชาวนายอมทั้งหมดนะแต่ถ้าคุณใช้อำนาจบาดใหญ่ใส่เขาไม่แน่เขาคงไม่ยอมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราได้เห็นถึงผลการทำงานของรัฐบาลหลายๆเรื่องค่ะมันจะต้องมีการคาดการณ์มันจะต้องมีการหาข้อที่จริงอะค่ะอย่างชาวอุยกูก็ส่งไปแบบไม่รู้เรื่องแล้วก็โดนด่ามาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เรื่องนี้ก็เหมือนกันค่ะไม่ได้มีมาตรการในการรองรับหรือว่าเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาแก้ทีหลังบางทีมันก็แก้ไม่ทันแล้วก็ช่วยเหลือไม่ได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมมาดูข้อเท็จจริง10ปีระบบข้าราชการไทยนะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เวงโตจิราการและดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะแต่ละคนก็จะมีภาพจำนะคะในแต่ละเรื่องราวบางส่วนก็คล้ายกันบางส่วนก็มีความแตกต่างกันอย่างถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยภาพจำของหลายๆคนอาจจะมองว่านักการเมืองนั้นชั่วเลวโกงซื้อเสียงอะไรมาก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นมุมของข้าราชการนะคะภาพจำส่วนหนึ่งที่เราได้ยินกันเช่นทำงานเช้าชามเย็นชามนะคะหรือว่าเงินเดือนข้าราชการน้อยตอนหลังเราก็เห็นว่ามีการปรับเงินเดือนข้าราชการกันขึ้นมาแต่ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นอย่างไรใน10ปีนี้เรียนถามคุณหมอเลยค่ะอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับคืออย่างนี้นะฮะจริงๆเนี่ยผมสนับสนุนนะฮะการขึ้นเงินเดือนการขึ้นผลประโยชน์ตอบแทนการขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยผมสนับสนุนแต่ต้องอยู่บนฐานที่เป็นหลักการที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็คือถ้าคุณทำงานดีเอาใจใส่รับผิดชอบมีผลงานพัฒนาคุณภาพของการงานอยู่ตลอดเวลาขึ้นไปเลยครับไม่ต้องปีก็ได้6เดือนขึ้นทีนึงหรือ3เดือนขึ้นทีนึงก็ได้แต่ตรงข้ามครับคุณทำไปอย่างสังกตายฉันสั่งกอไก่คุณก็ทำกอไก่ทั้งที่เห็นขอไข่คอควายงองูจอจานรอบๆนี่ควรจะมีน้ำใจในการทำขยายออกไปบ้างคุณไม่ทำอ่ะคุณก็ตอบโต้บอกก็คุณสั่งเฉพาะกอไก่ฉันก็เลยทำกอไก่แล้วมาโทษอะไรผมอ่ะดีไม่ดีจะทะเลาะเบาแว้งกันหรือถึงขั้นลงไม้ลงมือกันด้วยก็ได้ไอ้นี่ยังดีนะคือสั่งกอไก่ยังทำกอไก่ไอ้ที่มันแย่กว่านั้นคือสั่งกอไก่ไม่ทำอะไรเลยหรือทำบอกว่าโอ้ยนี่มันลำบากไอ้นี่มันทำไม่ได้ไอ้นั่นมันไม่ดีนะเหมือนผมมีคนที่เขาทำไร่ไอ้ทำสวนนี่นะบางคนนะผมบอกเวลาคุณรดน้ำนี่นะครับต้องรดน้ำที่รากไม่ใช่ไปรดน้ำที่ใบบางคนเห็นฉีดพูดที่ใบ เพราะว่าหลักความจริงก็คือต้นไม้เนี่ยดูดน้ำที่รากไอ้นี่เถียงเลย แล้วก็เที่ยวพ่นน้ำที่ใบอย่างเงี้ยเป็นต้น คือไม่รู้ยังอวดดีนอกจากนี้เนี่ยนะก็บอกให้ไปกวาดใบไม้ใบหญ้าที่มันรกๆเขาก็กวาดฮะกวาดรอบต้นไม้ต้นเดียว ตรงนั้นจะมีต้นไม้ทั้ง20ต้นอย่างนี้เนี่ยคุณจะเพิ่มเงินเดือนให้เขาไหมฮะคือเรียกว่ามันมีหลายแบบหลายประเภทใช่มีทั้งสั่งอันไหนก็ทำอันนั้นทั้งที่มันทำอย่างอื่นด้วยก็ได้หรือแบบให้สั่งให้ทำแต่ก็ไม่ทำไม่ทำไอ้แบบประเภท
ทำงานนอกสังก็มีด้วยนะคะก็มีและหาประโยชน์เข้าตัวเองก็มีเพราะนั้นเนี่ยนะคือข้อต่อมาเนี่ยนะครับในขณะนี้เนี่ยในขณะนี้เนี่ยนะครับโลกทั้งโลกเนี่ยเขายึดหลักการน้อยแต่ยอดเยี่ยมฮะน้อยแต่ยอดเยี่ยมฮะค่ะเพราะไปดูสิครับไม่ใช่ว่าต้องเอาคนเยอะๆถ้าคนเยอะๆแล้วไม่มีคุณภาพไม่มีความสามารถคุณเนี่ยตายเลยคุณแบกรับตายที่จริงเนี่ยมีคนข้ออธิบายให้ผมฟังบางคนปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กรีซล่มสลายนี่เพราะระบบข้าราชการเขาเลอะเถอะทะมากใหญ่มากและให้ผลประโยชน์ตอบแทนข้าราชการจำนวนมหาศาลเลยไม่สมแก่เหตุไม่สมควรกับผลงานที่ทำนะครับแล้วยังมีเรื่องอื่นอีกเยอะแยะเช่นการไปลงทุนในโอลิมปิกแบบเกินตัวอะไรต่างๆมากมายแต่หนึ่งในนั้นก็คือว่าระบบข้าราชการเขาเถอะทะมากข้าราชการก็คือผลตอบแทนให้ข้าราชการเขานี่นะมันมากเกินความจริงอ่ะมากเกินสมควรและพอขนาดนี้นะทางยุโรปนี่นะเขาเสนอให้กรีซเนี่ยยุบคือหมายความว่าข้าราชการที่เกินความจำเป็นเนี่ยให้ปลดออกถอนเอาออกปลดออกเอาออกอะไรอย่างนี้นะและขณะเดียวกันก็คือต้องขีดวงหรือจำกัดหรือตีกรอบจำกัดของการเพิ่มเงินเดือนอะไรอย่างนี้นะโวยกันใหญ่ฮะแล้วเป็นเรื่องเป็นราวเข้าใจว่าไม่รู้รัฐบาลกรีซจะไปอยู่ได้หรือเปล่านี่ก็เหมือนกันนะคือจริงๆเนี่ยกิจการรัฐวิสาหกิจนะคุณแอนผมเนี่ยสนับสนุนนะผมเคยสนับสนุนผมเคยมีจุดยืนว่ากิจการรัฐวิสาหกิจที่จำเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของราษฎรของประชาชนต้องเป็นของรัฐเพราะรัฐมีหน้าที่ในการที่จะสร้างหลักประกันขั้นพื้นฐานให้กับราษฎรอย่างที่ผมเคยพูดเมื่อรายการครั้งก่อนนะอย่างเช่นที่เห็นชัดๆก็คือเรื่องสุขภาพสุขอนามัยอีกเรื่องนึงคือเรื่องการศึกษาแล้วต่อมานี่มันขยายตัวไปสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพราะในวันนี้เนี่ยนะครับคืออาหารเครื่องนุ่มห่มยารักษาโรคนะครับแล้วที่อยู่อาศัยไม่พอแล้วครับมันมีไฟฟ้ากับน้ำประปาเป็นเรื่องจำเป็นขึ้นมาแล้วครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่ารัฐสากลนี้ต้องเป็นของรัฐบาลเพราะรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบต่อราษฎรแต่พอผมเห็นนี่นะครับตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจเองจำนวนหนึ่งแต่เป็นจำนวนที่มีบทบาทครอบงำในกิจการรัฐวิสาหกิจนั้นๆหรือในกิจการรัฐวิสาหกิจทั้งหมดเลยเอารัฐวิสาหกิจไปเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างทางการเมืองจบเลยฮะคือถ้าเป็นอย่างนี้นะคุณก็มันก็กลายเป็นเครื่องมือของคุณเนี่ยไปชั่วกาลประวัติศาสตร์เนี่ยทำลายล้างทางการเมืองตลอดผมต้องเรียนท่านชมนะครับว่ากปปส.เขาทำการสำเร็จเนี่ยเพราะมีคนบางคนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือคนบางคนของการประปานครหลวงอะไรแบบนี้นะไปตัดน้ำตัดไฟให้กับกปปส.ก็เลยทำให้การทำงานของข้าราชการกระทรวงต่างๆทำไม่ได้เลยฮะทำไม่ได้ถ้าทำอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้ากิจการรัฐวิสาหกิจเป็นอย่างนี้อย่าว่าแต่ขึ้นเงินเดือนเลยครับอย่าว่าแต่ขึ้นเงินเดือนเลยครับขายให้เป็นของเอกชนเสียดีกว่าครับก็คุณเนี่ยเอากิจการรัฐวิสาหกิจไปเป็นเครื่องมือในการเมืองคุณนายเข้าใจไหมฮะเพื่อทำลายล้างคนที่มีความเห็นในการเมืองที่ไม่ตรงกับคุณเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงเรื่องการขึ้นเงินเดือน มีทั้งการขึ้นเงินเดือนข้าราชการด้วยมีทั้งการขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจด้วยถ้ากิจการรัฐวิสาหกิจนะเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองสนองตอบต่อบุคคลบางกลุ่มเพื่อทำลายล้างทางการเมืองนะฮะของพวกเขาผมว่าขายไปเลยดีกว่าครับถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะเพราะว่าการบริหารจัดการในตลาดทรัพย์เนี่ยมันยังมีความหวังมากกว่าว่าคุณจะไม่ใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการทำลายล้างคนอื่นแต่ในวันนี้เนี่ยนะครับผมเรียนคุณแอนแล้วนะครับและเรียนท่านชมแล้วนะครับว่าผมสนับสนุนการขึ้นเงินเดือนแต่คุณภาพของงานประสิทธิภาพของงานนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยผมยังยืนหยัดหลักการน้อยแต่ยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นข้าราชการกระทรวงไหนกระทรวงไหนกรมไหนนักกองไหนหน่วยงานไหนมีจำนวนข้าราชการมากเกินไปปลดออกเถอะครับแต่วิธีการปลดออกนี้คุณก็ชดใช้ไปตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงแรงงานหรือกฎหมายแรงงานอย่าลืมนะครับว่าข้าราชการเนี่ยสวัสดิภาพของข้าราชการเนี่ยขนาดนี้ยังสุดยอดนะฮะเวลารับการรักษาเนี่ยนะฮะสวัสดิภาพของข้าราชการยังอันดับหนึ่งเลยนะข้าราชการสามารถที่จะบงการว่าต้องการใช้ยาอะไรนะยาแพงที่สุดที่เพิ่งออกมาจากอเมริกาที่ FDA ของอเมริกาเพิ่งอนุญาตให้ใช้เนี่ยใช้ยาตัวนี้เลยซึ่งแพงที่สุดเม็ดนึงอาจจะ 3,000 เม็ดนึงอาจจะ 2,000 ต้องใช้ยาตัวนี้นะทั้งที่ยาอย่างเดียวกันนี่แหละชาวบ้านใช้เม็ดละ5บาท3บาทแต่ในข้าราชการเนี่ย 2,000 3,000 ผมก็ไม่ว่านะถ้าคุณทำงานให้ดีที่สุดก็ดูน้ำในเขื่อนดิครับข้าราชการรับผิดชอบยังไงนะฮะข้าราชการนะไม่ใช่นักการเมืองฮะแล้วคุณทำอย่างเงี้ยแล้วคุณจะให้ผมทำใจได้ยังไงไปขึ้นเงินเดือนให้พวกคุณเนี่ยผมยืนยันนะ
ผมสนับสนุนการขึ้นเงินเดือนนะแต่คุณต้องทำงานให้ดีและมีประสิทธิภาพและผมยืนยันนะน้อยแต่ยอดเยี่ยมครับแล้วคุณแอนดูสิครับรัฐบาลชุดนี้เนี่ย